รอความรู้สึกรอความรู้สึกคนทุกคนจะคงรอความรักที่ดีพอและพอดีตลกอ่ะทำเป็นเรื่องครับแบบตอนแรกเป็นคนแบบเป็นเนิร์ดแล้วไม่ค่อยกล้าครับตอนหลังพอถ้าจีบเขาก็แบบเหมือนจะมั่นใจทอดแว่นแล้วแบบมั่นใจมากขึ้นครับแล้วตอนหลังมาเป็นอะไรพอโรบอทมั่นใจแล้วครับแล้วพอเขาเขินครับตอนที่จับมือกันแล้วเขาเขินออกไปทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นอีกระดับนึงแล้วเราก็ออกมาช่วงนี้เป็นช่วงเล่นกับคนดูครับออกมาเล่นกับคนดูแต่นี่คิดเองตอนลูกจบสุดท้ายเนี่ยหรือเปล่าคิดเองครับมันหลุดจากเรื่องไงคือถ้าให้มันยังอยู่ในเรื่องนะจากเนื้อจากนั้นนะแล้วเอามาย้อนอีกสักครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นหนังนะถ้าทุกคนพูดแบบหนังนะมันเหมือนจะให้ดูพัฒนาการใส่แว่นสุดท้ายเนี่ยยังทันก่อนที่จะส่งลาไอ้ท่อนสุดท้ายใส่แว่นมาแล้วก็เริ่มมั่นใจถอดแว่นแล้วสุดท้ายก็เล่นกับคนดูที่แบบเฮ้ยรักผมรักคุณก็ได้จีบคุณก็ได้จีบใครก็ได้เนี่ยมันเหมือนเอามาย้อนให้ดูจะได้เข้าใจแต่ตอนนี้มันถูกแบ่งพาร์ทแบบเด็ดขาดอ่ะแล้วลืมไปแล้วว่าเนื้อที่มาเต้นกระเดวกระเดวกระเดวอันนั้นน่ารักมากเพลงนี้มันทำให้คนสนุกถ้าเราจับหัวใจได้ว่า
เพลงมันสนุกตอนจบมันก็ต้องยังสนุกอยู่ถึงแม้เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างความอิติอิ่มเอิบให้กับคนดูเหมือนคนดูเขากลายเป็นว่าจากนักแสดงต้องบอกว่าโซ่เป็นนักแสดงตั้งแต่ตรงตัดเนิร์ดใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเราครับทำให้เป็นนักแสดงนั้นแสดงตั้งแต่ต้นจนจบมาได้แล้วเป็นไนโซ่เล่นบทนี้นะผ่านแต่ตอนนี้มันกระเด้งไปกระเด้งมาอยู่มันดูกระเด้งไปกระเด้งมาไม่รู้ว่าเขาคอมเมนต์ว่าอย่างไรนะแต่ความรู้สึกดูแล้วไอ้ท่าสุดท้ายมันสะดุดมากให้กลับมาใส่แว่นอีกยังน่ารักยังเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมแต่ทิ้งไปแล้วเนี่ยที่เก้าอี้ครับ ไม่เป็นไรหางเสียงเหมือนรีบไปไหนก็ไม่รู้รีบไปเต้นรีบไปว่าเอาให้อยู่ก่อนร้องเพลงเนี่ยจับอันสุดท้ายให้อยู่หัวกลางน้อยกว่าท้ายด้วยซ้ำหัวกับท้ายเนี่ยถ้าได้อยู่นะคนดูมันพร้อมที่จะดูต่อไปถ้าร้องแล้วทิ้งกันเฮ้ยแผ่วแผ่วเนี่ยคนดูไม่ตามทุกเพลงเนี่ยทุกแบบเนี่ยทุกสไตล์เนี่ยอ่ะหมด3คนมีเพลงนึงครับครั้งแรกรวมใช่ไหมรู้จักเพลงนี้มาก่อนไหมรักครั้งแรกหรือว่าได้ฟังที่บ้านเนี่ยเคยฟังเคยดูในฉัน